วันนี้เรามีเมนูพาสต้าสลัดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกขี้หนูแดงสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่พาสต้าต้มสุกมะเขือเทศเชอรี่แหลงร้านแครอทหอมแดงพริกฝรั่งเนื้อไก่ย่างและกุ้งลวกลงในภาชนะใส่น้ำสลัดที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันตักพาสต้าสลัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยแฮมเบคอนทอดกรอบและพาสลีย์สับละเอียดพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ